สวัสดีค่ะพบกับรายการมองไทยมองเทศกับดร.วิบูลย์ช่ำชื่นค่ะดิฉันชัชรักนนท์สามารถดำเนินรายการค่ะค่ะรายการมองไทยมองเทศออกอากาศทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา4ทุ่มครึ่งถึง5ทุ่มครึ่งโดยประมาณนะคะค่ะท่านสามารถติดตามรายการได้ทางเว็บไซต์มองไทยมองเทศ .com นะคะท่านสามารถชมรายการย้อนหลังได้ที่นี่นะคะและสามารถติดต่อกับทางรายการได้ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ปรากฏที่บนจอนะคะค่ะวันนี้ดิฉันได้นำข่าวสารจากการปฏิบัติหน้าที่ของท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการท่านดร.วิบูลย์ช่ำชื่นค่ะมาให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันค่ะค่ะท่านผู้ชมคะเมื่อวันที่16มกราคมท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการได้ไปบรรยายพิเศษที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ค่ะร่วมกับตัวแทนทูตจากต่างประเทศค่ะค่ะแล้ววันนั้นก็มีการบรรยายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเกี่ยวกับหลักสูตรอาเซียนนะคะแล้วก็เป็นประธานเปิดห้องสมุดศูนย์กลางอาเซียนค่ะก็มีตัวแทนทูตจากต่างประเทศนะคะมาร่วมงานกันหลายประเทศค่ะค่ะแล้วก็มีการลงนามเป็นสักขีพยานว่าได้มีการมาประชุมร่วมกันแล้วก็มีข้อตกลงร่วมกันนะคะว่าจะพัฒนาการศึกษาค่ะให้หลักสูตรการศึกษาอาเซียนมีการพัฒนาไปพร้อมๆกันค่ะค่ะตอนนี้ท่านผู้ช่วยก็เยี่ยมชมห้องสมุดค่ะค่ะแล้วก็มีการรับประทานอาหารร่วมกันค่ะมีการรับประทานอาหารร่วมกันกับตัวแทนทูตต่างประเทศด้วยค่ะค่ะค่ะแล้วก็มีการถ่ายรูปร่วมกับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ด้วยค่ะแล้วก็ตัวแทนทูตด้วยค่ะพร้อมทั้งภริยาด้วยก็ถ่ายรูปร่วมกันนะคะค่ะค่ะบรรยากาศก็ดีมากค่ะเพราะว่าทุกคนก็จะมีความรู้สึกว่าได้แสดงออกซึ่งวิสัยทัศน์ร่วมกันว่าเห็นพร้อมต้องการว่าจะมีการพัฒนาการศึกษาต่อไปนะคะค่ะค่ะตอนนี้ก็เป็นการรับประทานอาหารร่วมกันมีการดินเนอร์ทอล์กเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะคะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันค่ะท่านผู้ช่วยก็ได้บรรยายเป็นภาคภาษาอังกฤษด้วยค่ะที่มหาวิทยาลัยค่ะค่ะแล้วก็มีการสนทนาแลกเปลี่ยนกันค่ะค่ะค่ะแล้ววันนี้ทางรายการได้นำเทปการบรรยายของท่านผู้ช่วยนะคะที่ท่านได้ไปต่อที่จังหวัดระยองนะคะวันนี้ทางรายการก็จะได้นำเทปรายการซึ่งท่านผู้ช่วยได้ไปแสดงวิสัยทัศน์นะคะในหัวข้อนะคะบทบาทของผู้ปกครองกับการพัฒนาคุณภาพของการศึกษาไทยสู่ประชาคมอาเซียนนะคะมาให้ท่านได้รับชมนะคะซึ่งงานนี้นะคะจัดโดยสมาคมผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทยนะคะโดยเนื้อหาคร่าวๆนะคะก็คือท่านผู้ช่วยนะคะได้ไปแสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและก็บทบาทในการพัฒนาการศึกษาท่านได้แสดงวิสัยทัศน์นะคะว่าการศึกษาของไทยเราและก็มีการที่จะมีบทบาทร่วมกันกับผู้ปกครองและการพัฒนาหลักสูตรเนี่ยค่ะผู้ปกครองมีบทบาทและมีส่วนร่วมอย่างไรนะคะซึ่งตรงนี้นะคะท่านได้แสดงวิสัยทัศน์ไว้ว่าควรจะเริ่มจากจุดไหนก่อนนะคะค่ะเอาละค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเรามารับชมการบรรยายของท่านผู้ช่วยดร.วิบูลย์นะคะไปพร้อมๆกันเลยค่ะท่านประธานสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทยท่านกรรมการสภาทุกท่านท่านผู้อำนวยการเขต
สพป.สพม.ต่างๆทั่วประเทศและเรียนไปถึงท่านผู้แทนจากสมาคมผู้ปกครองและครูจากทุกภูมิภาคจากทุกโรงเรียนที่มาจากทั่วทุกภาคในประเทศไทยที่เคารพทุกท่านและถือโอกาสเรียนท่านผู้มีเกียรติท่านผู้แทนผู้ราชการจังหวัดระยองและท่านที่เข้าร่วมในการสัมมนาทางวิชาการทุกท่านในนามของกระทรวงศึกษาธิการในนามของรัฐบาลของพระท่านนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรผมต้องขอบคุณทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่มีความสำคัญต่อการ พัฒนาการศึกษาของชาติขึ้นในวันนี้ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการเห็นว่าในการพัฒนาการศึกษาของชาตินั้นแน่นอนครับมีความจำเป็นที่กระทรวงศึกษาธิการจะต้องมีแนวทางสำคัญที่ต้องร่วมมือกับทั้งผู้บริหารในเขตพื้นที่ผู้บริหารในโรงเรียนต่างๆรวมทั้งผู้บริหารและบุคลากรในเขตพื้นที่การศึกษาต่างๆที่สำคัญที่สุดก็คือท่านผู้ปกครองในโรงเรียนต่างๆของประเทศไทยวันนี้อาจจะยังไม่มีสมาคมหรือชมรมที่เป็นความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับทางบ้านเราคิดว่าถ้าจะให้การพัฒนาการศึกษาของชาติได้เจริญก้าวหน้าไปให้ดีที่สุดเป็นไปตามความต้องการของชาติเป็นไปตามความปรารถนาของการพัฒนาการศึกษาของชาติไทยไปสู่ประชาคมอาเซียนซึ่งกำลังจะกลายเป็นประชาคมใหม่ของโลกภายในอีก3ปีข้างหน้านี้ก็มีความจำเป็นที่จะต้องพูดจากันสัมมนากันแล้วก็กำหนดแผนงานและโครงการการศึกษาของชาติต่อไปด้วยความร่วมมือจากกระทรวงศึกษาธิการและท่านผู้บริหารการศึกษาในเขตพื้นที่ต่างๆที่สำคัญที่สุดก็คือผู้แทนจากสมาคมผู้ปกครองครูโดยเฉพาะท่านที่มาเป็นกรรมการสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทยรวมถึงกรรมการที่กำลังจะเกิดขึ้นจากการยอมรับจากการเลือกของพวกเราทั้งหลายผมหวังว่าคณะกรรมการสภาคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองครูที่เป็นองค์กรหลักองค์กรหนึ่งที่จะมีส่วนร่วมในการสร้างคนในการพัฒนาชาติโดยใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือจะได้นำความรู้ความสามารถประสบการณ์ของท่านมาช่วยกันสร้างชาติโดยการสร้างคนในอีก3ปีข้างหน้าท่านที่เคารพครับประเทศไทยเรากำลังจะก้าวเข้าไปสู่ประชาคมใหม่ถ้าท่านเข้าใจเรื่องความเป็นชาติหรือ Nation ในทางรัฐศาสตร์เขาจะเรียกว่า Nation State หรือชาติถ้าประเทศไทยแปลจากคำว่า Thailand ก็คือชาติไทยต่อไปความเป็นชาติของไทยนี่จะกลายเป็นมนุษยชาติซึ่งตรงนี้ก็คือการรวมเอาคนหลากหลายวัฒนธรรมจากหลายๆชาติเข้ามารวมกันสังคมจากสังคมชาติซึ่งหลายคนที่มีความหลงชาติก็จะเรียกว่าระบบชาตินิยมซึ่งคำว่าชาตินั้นหมายถึงคนที่มีวัฒนธรรมภาษาศาสนาใกล้เคียงแต่ศาสนาเป็นสิทธิมนุษยชนอาจจะไม่รวมเอาตรงนั้นมาเป็นคุณสมบัติของความเป็นชาติแต่จะมีคนมีขอบเขตมีอาณาจักรมีวัฒนธรรมมีกฎหมายแต่ความเป็นมนุษยชาตินั้นจะยึดเอาคนเป็นศูนย์กลางความเป็นประชาคมอาเซียนนั้นเราจะยึดถือว่าคนในอาเซียนไม่ว่าจะนับถือศาสนาพุทธคริสต์อิสลามไม่ว่าจะถือโมมอนหรือศาสนาซิก
ไม่ว่าจะผิวสีอะไรจะขาวจะคล้ำไม่ว่าท่านจะพูดภาษาอะไรก็จะเข้ามาอยู่ในประชาคมเดียวกันเพราะฉะนั้นคำว่าประชาคมจึงไม่ได้ตรงจากคำว่าชาติทีเดียวนี่คือความใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในประชาคมอาเซียนในอีก3ปีข้างหน้าเรียนท่านทั้งหลายว่าวันนี้ประเทศไทยเรากำลังเตรียมตัวที่จะนำพาประชาชนคนไทยไปเป็นประชาชนอาเซียนคำว่าประชาชนอาเซียนนี้ความแตกต่างที่เกิดขึ้นอาจจะจำเป็นต้องใช้ความรู้ความสามารถวิสัยทัศน์ของทั้งนักการศึกษาผู้นำในกระทรวงศึกษาธิการผู้นำในเขตพื้นที่ที่สำคัญที่สุดก็คือผู้ปกครองครูจะต้องมีความเข้าใจตรงกันวิสัยทัศน์ของผู้บริหารก็ดีครูก็ดีจะต้องกว้างออกไปจะต้องมองยาวออกไปถึงความเป็นชาติไทยอาจจะลดน้อยลงนิดหนึ่งความเป็นไทยแม้จะยังคงอยู่คงรักษาไว้ไม่ว่าจะเป็นไทยใต้ไทยอีสานไทยเหนือไทยมอญไทยพุทธคริสต์อิสลามก็จำเป็นจะต้องไปผสมผสานกับประชาชนในอีก9ประเทศในประชาคมอาเซียนซึ่งคาดว่าจะมีประชากรไม่ต่ำกว่า630ล้านคนใหญ่กว่าประชาคมยุโรปประชาคมยุโรปนั้นมีคนประมาณ500ล้านเท่านั้นเองจาก27ประเทศแต่อาเซียนของเราที่กำลังจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะอาเซียนชาร์เตอร์หรือธรรมนูญของประชาคมอาเซียนที่ได้ลงนามไปเมื่อ5ปีก่อนกำลังจะมีประชาชน630ล้านขึ้นไปจำนวนคนที่เป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดนับถือศาสนาอิสลามครับลำพังแต่อินโดนีเซียเองจะมีประชากรประมาณ230ล้านคนเป็นมุสลิมเกือบทั้งหมดรวมทั้งภาคใต้ฟิลิปปินส์มินดาเนาแถบนั้นบวกกับมาเลเซียบรูไนรวมทั้ง3หยดภาคใต้ของไทยก็จะมีพลเมืองประมาณ300ล้านเศษเป็นประชากรมุสลิมส่วนที่เหลือกลุ่มใหญ่ก็จะเป็นนับถือศาสนาพุทธส่วนใหญ่อยู่ในประเทศไทยนับถือศาสนาคริสต์ส่วนใหญ่อยู่ในฟิลิปปินส์อยู่ในเวียดนามและนับถือศาสนาอิสลามนี่คือกลุ่มประชาชนทั้งในกัมพูชาภาคใต้ของไทยอินโดนีเซียมาเลเซียบรูไนไม่ว่าจะนับถือศาสนาอะไรในโรงเรียนในชุมชนเราก็มีความจำเป็นจะต้องอยู่ด้วยกันอย่างสันติจะไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งมีแต่จะทำงานร่วมกันเพื่อไปสู่ความสงบสุขของสังคมส่วนที่สำคัญที่สุดจึงต้องทำการศึกษาเพื่อให้มีความเข้าใจกันระหว่างความแตกต่างทางวัฒนธรรมพุทธเข้าใจคริสต์เข้าใจอิสลามอิสลามเข้าใจพุทธคริสต์และศาสนาอื่นๆเข้าใจซึ่งกันและกันภาระหน้าที่ที่สำคัญอยู่ที่การจัดกิจกรรมของท่านผู้บริหารทั้งหลายของตัวแทนจากสมาคมทั้งหลายดังนั้นกรอบของความร่วมมือของกลุ่มประเทศอาเซียน10ประเทศอาจจะบวก3เข้าไปซึ่งหมายถึงญี่ปุ่นเกาหลีจีนจะเป็นประชาชนคนส่วนใหญ่เมื่อบวกกันเข้ามาแล้วการสื่อสารระหว่างกันเพื่อจะทำความเข้าอกเข้าใจกันนี่แน่นอนครับจะมีภาษาเข้ามาเกี่ยวข้องจะมีวัฒนธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องถ้าฟิลิปปินส์ตลกเราก็ต้องหัวเราะไปด้วยแต่ถ้าเขาตลกแล้วเราไม่หัวเราะแปลว่ายังไม่เข้าใจวัฒนธรรมซึ่งกันและกันวันใดคนไทยอยากสนุกสนานอยากแสดงศิลปะให้ฟิลิปปินส์ดูให้สิงคโปร์ดูให้จีนดูก็แปลว่าต้องเข้าใจซึ่งกันและกันจึงจะอยู่ด้วยกันอย่างสงบสันติได้ดังนั้นกรอบความร่วมมือของอาเซียนในอนาคตนี้จึงแบ่งเป็น3กรอบใหญ่ๆกรอบที่1เราเรียกว่ากรอบทางด้านการเมืองวัฒนธรรม
เป็นภาษาอังกฤษว่าอาเซียนซีเคียวริตี้คอมมูนิตี้อาเซียนซีเคียวริตี้คอมมูนิตี้นี่แปลว่าประชาคมอาเซียนทางด้านความมั่นคงและการเมืองเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความแตกต่างกันค่อนข้างจะมากต้องใช้เวลาในการพูดคุยกันแต่ผมก็แน่ใจว่าเมื่อเวลาผ่านไปอาเซียนเราคงจะเดินทางไปสู่ระบอบการปกครองที่เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นมากขึ้นวันนี้แตกต่างกันมากครับบรูไนยังเป็น absolute monarchy แปลว่าราชาธิปไตยของเราเป็น constitutional monarchy ก็คือรัฐธรรมนูญพระมหากษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยหรือไม่อันนี้ผมอยากให้ท่านช่วยพิจารณาด้วยซึ่งขณะนี้เราก็อยู่ในระหว่างการพิจารณาว่าจะมีรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยอย่างไรจะมีส.ส.ร.ใหม่หรือจะมีคนยกร่างจากประชาชนหรือจากนักวิชาการอย่างไรผมได้เขียนไว้ในหนังสือชื่อทางออกประเทศไทยต้องปฏิวัติประชาธิปไตยวันนี้อยู่ในร้านหนังสือแล้วครับขายมาประมาณ5เดือนก็ดีพวกผู้นำทางการเมืองผู้นำทางการศึกษาอ่านแล้วก็เห็นว่าเป็นทางออกที่ดีให้กับประเทศไทยที่เรากำลังมีการทะเลาะเบาะแว้งกันแบ่งเป็นสีเหลืองสีแดงสีเขียวแต่ถ้าเป็นประชาธิปไตยอำนาจเป็นของทุกคนอำนาจเป็นของปวงชนชาวไทยก็จะไม่มีการแบ่งแย่งอำนาจกันเพราะว่าประชาธิปไตยแปลว่าการปกครองที่เป็นของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประโยชน์ของประชาชนเมื่อทุกคนทุกฝ่ายทุกกลุ่มได้ประโยชน์แล้วจึงไม่มีความจำเป็นที่ฝ่ายเขียวจะต้องมายึดอำนาจไม่มีความจำเป็นต้องมีสีใดมาทะเลาะกับสีใดเพราะทุกคนมีส่วนร่วมหรือเป็นเจ้าของอำนาจในการปกครองทุกคนทุกกลุ่มทุกฝ่ายทั้งสิ้นแต่ว่าในความแตกต่างพม่าเป็นอีกอย่างลาวเวียดนามเป็นอีกอย่างออกจะเป็นในแนวสังคมนิยมมีพรรคการเมืองพรรคเดียวของอินโดนีเซียของฟิลิปปินส์เป็นระบอบประธานาธิบดีของไทยเป็นระบอบรัฐสภาแม้มาจากการเลือกตั้งบางส่วนก็มาจากการลากตั้งซึ่งก็ยังถกเถียงกันอยู่ความแตกต่างทางการเมืองเหล่านี้ทำให้ไม่อยากจะยกประเด็นหรืออเจนดาขึ้นมาบนโต๊ะเพื่อพูดคุยกันเดี๋ยวมันจะเถียงกันเดี๋ยวจะทะเลาะกันเลยปล่อยให้เป็นเรื่องอยู่ใต้โต๊ะไปก่อนอันนี้คือกรอบที่หนึ่งแต่ก็มีการพูดคุยกันผมแน่ใจว่าถึงวันหนึ่งประชาชนคนอาเซียนก็จะต้องการประโยชน์ต้องการการแบ่งปันในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติจากฝ่ายปกครองและถึงวันหนึ่งประชาธิปไตยก็จะเกิดขึ้นโดยความต้องการของประชาชนเองกรอบที่สองเขาเรียกว่ากรอบทางด้านการค้าทางด้านเศรษฐกิจเป็นภาษาอังกฤษว่าอาเซียนอีโคโนมิกคอมมูนิตี้ก็คือประชาคมทางด้านการร่วมมือทางการค้าการสร้างรายได้ให้กันและกันเรื่องนี้ทำมาตลอดช่วงเวลา40ปีที่ผ่านมาเท่าอายุของสมาคมหรือสภาผู้ปกครองครูแห่งประเทศไทยเลยทีเดียวเกิดขึ้นเกือบพร้อมๆกับอาเซียนปีนี้ครบ40ปีเริ่มต้นที่ประเทศไทยจากแบงคอกเดคอเรชั่นก็คือปฏิญญากรุงเทพที่ได้มีการร่วมมือกัน5ประเทศขึ้นอีกประมาณ30ปีแน่ใจว่าประชาคมอาเซียนจะคล้ายๆยุโรปก็คือมีเคอร์เรนซีหรือมีเงินสกุลอาเซียนขณะนี้ถ้าเราไปยุโรปเนี่ยเราจะมีเงิน2สกุลที่ใช้อยู่ก็คือเงินยูโรแล้วก็เงินปอนด์ของอังกฤษซึ่งเขาไม่ยอมสลายเวลาเราไปตลาดเพื่อจะเข้าอาเซียนเนี่ยใช้ดอลลาร์ก็พอได้แต่ว่าเขาไม่นิยมกันเขาต้องใช้ยูโรแทนหรือใครถ้ามีเงินปอนด์ก็เป็นที่ยอมรับในอังกฤษแต่ว่าเงินยูโรจะเป็นที่ยอมรับของทุกประเทศแต่วันนี้ของเรายังไม่ได้ตกลงกันเรื่องนี้การค้าการขายยังใช้เงินบาทเงินดอลลาร์ริงกิตของมาเลเซียดอลลาร์สิงคโปร์เงินดงของเวียดนามเงินกีบของลาวยังใช้อยู่ต่อไปเรายังไม่ตกลงกันตกลงกันอยู่เรื่องเดียวก็คือภาษากลางจะเป็นภาษาอังกฤษวันนี้ถ้าท่านผู้ปกครองท่านผู้อำนวยการ
พวกเราทั้งหลายที่จะกลายไปเป็นสมาประชาชนของอาเซียนต้องพยายามพูดภาษาอังกฤษให้ได้นะครับเดี๋ยวภาษามือนี่พูดไปพูดมามันจะเหนื่อยกันไปก็ลองใช้เทคโนโลยี ICT ใช้คอมพิวเตอร์ดูจะทำให้ง่ายขึ้นวันนี้ก็เริ่มเร็วขึ้นติดต่อไปมาหาสู่กันก็เร็วขึ้นการสื่อสารเดี๋ยวนี้คนมีหูทิพตาทิพขณะที่ผมพูดที่นี่ได้ยินไปถึงนิวยอร์กไปถึงโตเกียวไปถึงแคนาดาไปถึงดูไบก็เรียนท่านว่าวันนี้ไม่ว่าจะทำอะไรที่ไหนในนาทีเดียวกันมีกล้องตัวหนึ่งจับหน้าผมอยู่ก็จะฉายออกไปถ่ายภาพพวกเราพับๆกำลังรับโล่อยู่ก็จะมีคนเห็นไปทั่วโลกท่านเปิดคอมพิวเตอร์ขึ้นมาเข้าไปหน้า Facebook ก็จะเห็นทันทีว่าคืนนี้ท่านผู้อำนวยการท่านผู้ปกครองที่ทำงานประสบความสำเร็จได้รับโล่ในงานนี้แล้วก็มีคำอธิบายคำบรรยายก็จะเป็นที่รับรู้กันทั่วโลกนี่คือความเร็วของการติดต่อสื่อสารของโลกใหม่ในเรื่องการค้าการขายต่อไปนี้จะไม่มีภาษีอากรระหว่างกันพวกเราผลิตข้าวได้ส่งไปขายเวียดนามส่งไปขายสิงคโปร์ส่งไปขายมาเลเซียส่งไปขายฟิลิปปินส์ไม่มีภาษีผลิตเสื้อผ้าได้ก็เช่นเดียวกันผลิตสินค้าคอมพิวเตอร์รถยนต์อะไรทั้งสิ้นทั้งหลายจะไม่ต้องมีภาษีระหว่างกันเรียกว่า 0% tax สิ่งใดที่ฟิลิปปินส์ทำได้ดีกว่าจะขายดีกว่าเราเครื่องจักสานของฟิลิปปินส์ฝีมือดีมากสุภาพสตรีหลายท่านอาจจะหิ้วกระเป๋าที่สานด้วยหญ้าของฟิลิปปินส์เนี่ยสังเกตนะฝีมือสุดยอดแต่สุดท้ายสมเด็จพระราชินีเราก็ส่งเสริมให้มีการผลิตงานฝีมือลักษณะนี้ขึ้นมาคนเก่งคนดีทั้งหลายจากกาฬสินธุ์จากสกลนครจากภาคใต้ยะลาพะเยาเรียกเข้ามามาผลิตสินค้าตัวอย่างจากของไทยแท้นำไปเผยแพร่ในต่างประเทศก็สู้เขาได้เช่นเดียวกันแถมราคาถูกกว่าในเรื่องที่ของใครดีกว่าถ้าผลิตสินค้าตัวเดียวกันถ้าเป็นผ้าขิดจากนาคาอาจจะสู้ผ้าขิดจากหลวงพะบางไม่ได้ต่อไปก็จะมีการแข่งขันกันแต่ว่าชุดแต่งงานของไทยเนี่ยไม่แพ้ของสิงคโปร์ดีกว่าด้วยซ้ำไปราคาที่สิงคโปร์ชุดหนึ่งประมาณ 150,000 บาทแต่ของไทยจะทำได้ประมาณ 30,000 แปลว่าเราลงทุนต่ำกว่าเวลาไปขายในตลาดนี่ของไทยย่อมชนะของสิงคโปร์แน่นอนลักษณะอย่างนี้แปลว่าคนไทยจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องตลาดของอาเซียนซึ่งต่อไปนี้เดิมทีเราขายให้คนแค่ประมาณ65ล้านคนผลิตหนังสือขึ้นมาเล่มหนึ่งอาจจะขายได้เพียง 3,000-5,000 แต่ต่อไปนี้ตลาดเพิ่มเป็น600กว่าล้านหนังสือภาษาไทยจะขายได้ 3,000แต่พอเขียนเป็นภาษาอังกฤษคนอาเซียน600ล้านนี่ขอให้มาอ่านเพียง2ล้านคนเอากำไรเพียงเล่มละ5บาทคนซื้อ2ล้าน5 2เป็น10โอ้โหเป็นเศรษฐีได้นั่นคือความใหญ่โตของตลาดอาเซียนใหม่ในเชิงการค้าการขายพวกเราให้การศึกษาพวกเราลูกหลานอนาคตเราต้องไปอยู่ในสังคมอย่างนั้นจึงต้องมีความเข้าใจว่าต่อไปนี้ตลาดเปลี่ยนไปแล้วนะAEC จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องทำความเข้าใจกรอบนี้เราได้ทำงานกันมาค่อนข้างจะมากกระทรวงพาณิชย์กระทรวงอุตสาหกรรมได้ทำงานเรื่องนี้มาพอสมควรแต่กรอบที่ยากกว่าก็คือกรอบสุดท้ายครับกรอบทางด้านสังคมวัฒนธรรมเรียกว่าอาเซียนโซเชียลคัลเจอรัลคอมมูนิตี้นี่คือประชาคมความร่วมมือระหว่างคนสังคมวัฒนธรรมนี่คือกรอบสุดท้ายนี่คือกรอบเรื่องการศึกษานี่คือกรอบที่สมาคมครูผู้ปกครองจะต้องให้ความสนใจนี่คือกรอบที่กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงวัฒนธรรมจะต้องเกี่ยวข้องโดยตรงกรอบ AEC นั้นเป็นเรื่องของกระทรวงพาณิชย์เขาเป็นเรื่องของกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเศรษฐกิจพาณิชย์อุตสาหกรรมและอื่นๆ
แต่เรื่องสังคมวัฒนธรรมนี่เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องของคนนี่คือสาระที่ผมอยากจะกราบเรียนท่านในวันนี้ว่าต่อไปนี้การจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนเรามีความจำเป็นจะต้องมีความเข้าใจกันระหว่างครูผู้บริหารและผู้ปกครองสลิมเฮอร์บอลแคปซูลหรือสมุนไพรลดไขมันหน้าท้องสำหรับหญิงชายทานประจำไม่เป็นอันตรายไม่ระบายพร่ำเพรื่อไม่มีผลข้างเคียงไม่มวนท้องทำให้เอวท่านเล็กลงทั้งหญิงและชายขับถ่ายเมื่อไขมันในลำไส้ลดไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด7วันแล้วท่านออกกำลังกายควบคุมอาหารราคารวมค่าส่ง 1,500 บาท0837051234แล้วก็0837061234กระทรวงศึกษาธิการภายใต้รัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรได้จัดทำนโยบายเรื่องการศึกษาที่จะเน้นเรื่อง ICT เน้นเรื่องการเรียนรู้เน้นการจัดการศึกษาเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับสังคมไทยจึงอยากให้ท่านผู้ปกครองทั้งหลายท่านนายกสมาคมท่านกรรมการสภาได้เข้าใจร่วมกันว่านี่คือทิศทางใหม่ที่ประเทศไทยมีความจำเป็นต้องนำมาสู่การปฏิบัติเป็นแผนงานเป็นโครงการให้ได้อย่างหลากหลายที่สำคัญก็คือต้องมาปฏิบัติร่วมกันการคิดเรื่องงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ของนักเรียนประโยชน์กับโรงเรียนในการสร้างประชาชนคนรุ่นใหม่นอกจากเราต้องการให้เป็นคนไทยที่ดีมีคุณภาพไปแข่งขันในเวทีโลกได้แล้วเราก็จำเป็นต้องมาพัฒนาคนอาเซียนหรือประชาชนอาเซียนนั่นคือความมุ่งหมายที่อาจจะเปลี่ยนไปในการจัดการศึกษาพวกเราสมัยที่เราเป็นเด็กเป็นนักเรียนท่านคงจำได้ว่าเรามีการสอนกันเรื่องความรู้ที่เรียกว่าพุทธศึกษามีการพูดถึงเรื่องจริยธรรมที่เรียกว่าจริยศึกษาภาษาอังกฤษพุทธศึกษาเขาเรียกว่า cognitive หรือ cognition เรื่องจริยศึกษาเขาเรียกว่า affective หรือ ethics อันนี้คือส่วนที่มีความสำคัญที่สุดในความเป็นคนดีคนดีต่อไปจะไม่ใช่คนดีเฉพาะของประเทศไทยแต่ต้องกลายเป็นคนดีของอาเซียนสำคัญจะต้องมีการประกอบอาชีพได้ทำงานได้ไม่แต่ในประเทศไทยจึงต้องมีลักษณะที่เราเรียกว่าทักษะหรือสกิลเป็นภาษาอังกฤษที่สอดคล้องกับตลาดใหม่สอดคล้องกับความต้องการของภูมิภาคอาเซียนในเรื่องสังคมในเรื่องวัฒนธรรมแน่นอนครับการสื่อสารจึงจำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษถ้าท่านเดินทางไปสิงคโปร์วันนี้ลำพังแต่พูดภาษาไทยจะมีคนเข้าใจได้ประมาณ 5% เท่านั้นแต่ถ้าพูดภาษาอังกฤษเขาเข้าใจได้ 100% เสียดายว่าภาษาไทยไม่ใช่ภาษาอาเซียนภาษากลางอาเซียนจึงจำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษคนที่ได้เปรียบเราวันนี้ก็คือฟิลิปปินส์สิงคโปร์มาเลเซียขออภัยนะครับที่ต้องบอกท่านว่าเราอยู่หลังๆเลยใน9ประเทศเนี่ยในแง่นี้เราถือว่าเราทุพพลภาพมากกว่าเขาจึงต้องพัฒนากันเป็นพิเศษสิงคโปร์ได้เปรียบครับฟิลิปปินส์ได้เปรียบแต่มาเลเซียเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นสังคมที่พูดภาษายาวีแต่วันนี้เมื่อเดือนก่อนผมได้มีโอกาสไปนั่งเสวนากับอดีตนายกรัฐมนตรีที่ชื่อมหาเดมูฮัมหมัดจึงได้พบว่าความจริงเขาเริ่มต้นมาประมาณ25ปีแล้วขณะที่เราเพิ่งเริ่มต้นวันนี้ท่านมหาเดชบอกว่าถ้าจะไปสู่ประชาคมอาเซียนใหม่ไปสู่สังคมวัฒนธรรมใหม่ของภูมิภาคต้องพัฒนาการศึกษาเป็นอันดับต้นท่านเป็นคุณหมอเป็นแพทย์แต่มาสนใจเรื่องการศึกษาจึงวางตัวเองเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของอาเซียนของมาเลเซียก่อนแล้วต่อมาจึงกลายเป็นนายกรัฐมนตรีและยังดำเนินการให้การจัดการศึกษาของชาติเป็นลำดับความสำคัญอันดับหนึ่งอยู่ดีท่านบอกว่าวันนี้คนที่จบมัธยมศึกษาของมาเลเซียพูดภาษาอังกฤษได้ทุกคน
ในระดับใช้งานได้ด้วยพูดจาไม่มีปัญหาท่านได้พัฒนาสังคมวัฒนธรรมบ้านเมืองสะอาดเรียบร้อยครับเมื่อประมาณ15ปีก่อนผมไปมาเลเซียก็ยังอิเลเคคาอยู่แต่ล่าสุดไปมานี่เรียบร้อยดีมากสวยครับและพูดจากับคนเขาเป็นภาษาอังกฤษพูดได้เกือบหมดผมจึงค่อนข้างจะทึ่งว่ามาเลเซียนี่ตามหลังเรามาประมาณสัก 15-20 ปีเมื่อก่อนนะวันนี้ผมไม่อยากพูดว่าล้ำหน้าเราไปกี่ปีแล้วเพราะฉะนั้นพวกเราที่เคยอวดตัวเองว่าดีว่าเก่งว่าไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใครเป็นจุดเด่นของเรานั้นวันนี้กลายเป็นจุดอ่อนไปซะแล้วในประชาคมอาเซียนเราจึงจำเป็นต้องมาพัฒนาตัวเองต้องก้าวไม่ใช่ก้าวธรรมดาก้าวเดินธรรมดามันช้าไปจะต้องพยายามก้าวกระโดดให้ได้เพราะวันนี้ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขนี่เราจึงคิดว่าเป้าหมายยังร่วมกันครับไม่ได้แตกต่างก็คือการพัฒนานักเรียนการสร้างคนไทยการสร้างครอบครัวไทยให้เป็นครอบครัวที่มีความสุขการสร้างคนไทยให้เป็นคนที่มีความสุขและมีความสำเร็จเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศเหมือนเดิมอันนี้ไม่เปลี่ยนแต่ว่าสิ่งที่จะเปลี่ยนไปก็คือความเป็นอาเซียนว่าเรามีความจำเป็นต้องพัฒนาทักษะพิเศษมากขึ้นเช่น ICT เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์จะต้องได้ภาษาอังกฤษจะต้องได้ไม่อย่างนั้นเราไม่สามารถจะไปสื่อสารเขาได้ท่านผู้บริหารท่านผู้อำนวยการที่นั่งอยู่ที่ตรงนี้วันดีคืนดีมีประชาคมอาเซียนจัดประชุมขึ้นมาท่านที่นั่งหัวโต๊ะถ้าเป็นคนไทยไม่ได้ภาษาอังกฤษมีโอกาสเป็นประธานการประชุมน้อยนะมีโอกาสนั่งหัวโต๊ะน้อยกว่าเขารวมทั้งท่านประธานสมาคม PTA ผู้ปกครองครูต่างๆด้วยเพราะฉะนั้นผู้นำของเราจะต้องมีการพัฒนาตัวเองเพื่อให้ไปสู่ประชาคมอาเซียนเช่นเดียวกันจึงจะไปสู่ลูกๆไปสู่นักเรียนได้ตัวนักเรียนที่จะเป็นผลผลิตใหม่ของสังคมไทยและสังคมอาเซียนจะมีคุณลักษณะแตกต่างออกไปอย่างไรแน่นอนครับเราจะต้องพัฒนาตัวนี้สร้างภาพตัวนี้ให้ชัดเจนขึ้นว่าคนไทยใหม่หรือคนอาเซียนที่จะเป็นไปในอีก3ปีเนี่ยจะมีคุณลักษณะอย่างไรผมเรียนท่านว่าสิ่งที่เป็นความจำเป็นพื้นฐานคนจะต้องมีความดีมีจริยธรรมมีหลักศาสนามีหลักคุณธรรมยึดอันนี้เป็นสิ่งพื้นฐานอยู่แล้วแต่สิ่งที่จะเป็นทักษะตามมาเรื่องความรู้จะต้องเป็นความรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งสังคมไทยและสังคมอาเซียนตัวนี้ยากขึ้นทักษะพิเศษเรื่องภาษานี่จำเป็นทักษะพิเศษเรื่อง ICT จำเป็นแต่พื้นฐานเรายังไม่ลืมความมีสุขภาพดีการศึกษาเพื่อสุขภาพการกีฬาจึงยังจำเป็นต้องไปให้ตลอดรอดฝั่งและให้ดีขึ้นผมจึงตั้งเป็นสโลแกนง่ายๆว่าคนอาเซียนใหม่หรือคนไทยใหม่ที่เราต้องการนี่หนึ่งวันนี้มีความจำเป็นผมบอกว่า ITกีฬาภาษาอังกฤษสุขภาพสุขภาพคือกีฬาเดียวกัน IT กีฬาภาษาอังกฤษและทักษะที่จะประกอบอาชีพผมคิดว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่มีความจำเป็นที่สมาคมครูผู้ปกครองและสภาผู้ปกครองและครูที่จะต้องมานั่งคุยกันว่าเรามีความพร้อมในการที่จะนำไปสู่การจัดการศึกษาใหม่อย่างไรสมมติว่าในโรงเรียนเรายังขาดครูภาษาอังกฤษหรือถ้ามีครูภาษาอังกฤษก็เป็นครูสอนแกรมมาไม่สามารถจะสอนพูดไม่สามารถจะสอนคอมมิวนิเคชันไม่สามารถจะนำพานักเรียนไปสู่การติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นหรือชาวต่างประเทศได้อาจจะต้องใช้สิ่งแวดล้อมพิเศษ1ชาวต่างประเทศที่มีก็เรียนว่าถ้าท่านที่อยู่กาฬสินธุ์อยู่มหาสารคาม
หรือแม้แต่ที่พะเยาเชียงรายเชียงใหม่ที่มีชาวต่างประเทศมามีครอบครัวอยู่ในชุมชนก็เรียนไปถึงท่านผู้ปกครองสมาคมต่างๆว่ากรุณาติดต่อกับชาวต่างประเทศเหล่านั้นด้วยว่าให้มาช่วยเป็นทรัพยากรทางด้านการศึกษาเพื่อให้ลูกในโรงเรียนของเราได้มีโอกาสสัมผัสภาษาต่างประเทศได้มีการพูดคุยกันท่านเหล่านั้นอาจจะไม่มีทักษะในการสอนแต่การพูดคุยคงจะพอได้ ผมก็เรียนว่าสมัยก่อนมี Peace Corps Volunteer ที่จบอะไรมาก็ได้เศรษฐศาสตร์การเมืองการปกครองแต่ว่าเมื่อได้ภาษาอังกฤษมาสอนเนี่ยทาง AUA เขาจะมีการฝึกอบรมวิธีสอนให้กับครูเหล่านั้นเราก็สามารถจัดกิจกรรมได้ผมอาจจะเสนอทางกระทรวงศึกษาธิการว่าถ้าที่จังหวัดศรีสะเกษถ้าที่จังหวัดอุบลเขารวมคนได้รวมคนต่างประเทศได้และอยากให้มาช่วยงานในโรงเรียนเราอาจจะจัดทักษะเสริมเรื่องการสอนให้ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการก็มีงบประมาณเข้าไปสนับสนุนเป็นต้น ถ้าท่านมีโอกาสในการที่จะส่งลูกหลานไปเข้าแคมป์เข้าค่ายภาษาอังกฤษก็ช่วยกันสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนแน่นอนครับสิ่งที่เราต้องการก็คือคุณภาพความปลอดภัยของลูกหลานคุณภาพการศึกษาอย่างที่ผมเรียนแล้วว่าทุกสาขาวิชาที่เป็นความจำเป็นทั้งทางด้านจริยธรรมทั้งด้านสมองทั้งทางด้านสุขภาพส่งเสริมให้มีการจัดชมรมขึ้นมากีฬาก็ดีนักเรียนไปโรงเรียนขณะนี้ในมัธยมก็จะมีปัญหาไม่มากเท่ากับทางอาชีวศึกษาที่มีการพอใส่เครื่องแบบแล้วก็จะมีการชกต่อยกันมีอะไรต่างบ้างซึ่งตรงนั้นก็ต้องมีการแก้ไขปัญหากันต่อไปหลังสุดมีการนำ ICT ไปใช้ทั้งในโรงเรียนมีกล้อง CCTV จับภาพตั้งแต่เข้าโรงเรียนไปจนถึงห้องเรียนมีภาพจับอาจารย์ฝ่ายปกครองก็ดูจอทีวีนั่งที่ห้องทีเดียวก็สามารถดูนักเรียนได้ทั้งหมดถ้าท่านให้ความสนใจเรื่องความปลอดภัยของลูกสมาคมผู้ปกครองครูอาจจะให้มีการติดตั้งระบบ ICT เพื่อช่วยเหลือเด็กเพื่อช่วยเหลือครูผู้ปกครองให้มีความเข้าใจซึ่งกันและกันผมยกตัวอย่างกรณีของภาคเอกชนที่คิดโปรแกรมเรื่องโครงการดูแลเด็กเป็น Student Care ด้วย ICT ลูกหลานมาโรงเรียนมาสวัสดีครูผู้ปกครองที่หน้าประตูทางเข้าก็จะสามารถเอามือนี้มาสแกนเข้าเครื่องสแกนเนอร์แล้วเด็กก็เครื่องสแกนเนอร์ก็จะเข้าสู่คอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ในโรงเรียนแล้วก็จะส่งข่าวไปที่บ้านพ่อแม่มีโทรศัพท์มือถืออยู่ก็จะบอกว่าลูกถึงโรงเรียนแล้วเวลาเท่านี้รู้ทันทีว่ามือแย่ไปที่ตรงนั้นเมื่อไหร่รู้ว่าลูกอยู่โรงเรียนออกจากโรงเรียนเมื่อไหร่รู้ว่าลูกกลับบ้านแล้วถ้าลูกออกจากโรงเรียนเวลา16นาฬิกาปรากฏว่า2ทุ่มแล้วลูกยังไม่ถึงบ้านผู้ปกครองก็สามารถรู้ได้จากโทรศัพท์มือถือของตัวเองหรือแม้แต่จากคอมพิวเตอร์ที่บ้านถ้าระบบพัฒนาไปถึงขั้นว่ามี PC ที่บ้านมีคอมพิวเตอร์ที่บ้านลิงก์กับทางโรงเรียนได้ก็สามารถที่จะสื่อสารกันว่าลูกหลานตัวเองวันนี้อยู่ที่ใดทำอะไรเข้าห้องน้ำที่ไหนไปทำกิจกรรมแข่งกีฬาที่ใดหรือไม่แอบไปสูบบุหรี่ในห้องน้ำหรือแอบไปทำกิจกรรมพิเศษอื่นๆไหมทางโรงเรียนก็จะสามารถรายงานกับครูได้ระบบนี้พัฒนาขึ้นมาเรียบร้อยแล้วครับขึ้นอยู่กับว่าท่านให้ความสนใจหรือไม่แต่เรื่องอย่างนี้โรงเรียนยังไม่พร้อมที่จะสนับสนุนด้านงบประมาณมาเพื่อจัดซื้อมาแต่ว่าถ้าสมาคมผู้ปกครองครูให้ความสนใจที่อยากให้มีการติดตามลูกผมก็ถามราคาดูว่าใช้เงินประมาณเท่าไหร่เขาบอก3ปีต่อคนนักเรียน1คนนี่ใช้เงินประมาณ400บาท400บาทที่ว่าเนี่ยโรงเรียนเปิดปีหนึ่งก็ตกประมาณ250วันเขาบอกว่าโปรแกรมนี้ใช้ประมาณนักเรียน1คนใช้3ปีเช่นป.4-5-6 ม.1-2-3 ม.4-5-6เก็บเรคคอร์ดเก็บประวัติไปโรงเรียนทุกวันอยู่ในคอมพิวเตอร์ทั้งหมด
รายงานถึงผู้ปกครองโดยอัตโนมัติอีกต่างหากอันนี้เป็นระบบ Student Care ผ่าน ICT ที่มีการพัฒนาขึ้นมาถ้าท่านให้ความสนใจตรงนี้3ปีประมาณ400บาทค่าดูแลเด็กก็ตกวันละประมาณ50สตังค์คงจะช่วยเหลือครูผู้ปกครองได้คงช่วยเหลือผู้ปกครองและครูอาจารย์ฝ่ายปกครองได้อย่างดีด้วยเงินประมาณ50ตังค์ในส่วนอย่างนี้กระทรวงสาธารณสุขเราคงยังไม่ได้กำหนดงบประมาณเพื่อสนับสนุนแต่ผมก็เรียนว่าลักษณะอย่างนี้คือเรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะเข้ามาดูเรื่องงานการศึกษาของโรงเรียนได้เป็นงานที่สมาคมครูผู้ปกครองจะต้องปฏิบัติร่วมกันถ้าสนใจก็ลองถามดูว่าเจ้าหน้าที่ที่มาร่วมหลายบริษัทนะอาจจะมานำเสนอท่านก็ลองคุยดูว่าเรื่องอย่างนี้มีโอกาสที่โรงเรียนกับทางบ้านจะทำงานร่วมกันได้ลงทุนแต่น้อยแต่ว่าได้ประโยชน์ร่วมกันทางการศึกษาทางกระทรวงเราต่อไปนี้คงต้องใช้ ICT มากขึ้นนอกจากมาช่วยในเรื่องการเรียนการสอนแล้วก็คงจะมาช่วยในงานบริหารขณะนี้ทุกท่านมีบัตร ATM ไปใช้ในธนาคารไม่ต้องถือเงินสดท่านมีบัตรประชาชนต่อไปก็จะมีสมาร์ทการ์ดให้กับประชาชนเดินทางไปได้ทั่วโลกเหมือนพาสปอร์ตก็ใช้ได้เช่นเดียวกันพาสปอร์ตรุ่นใหม่ก็จะมีแถบแม่เหล็กอยู่ต่อไปของนักเรียนก็เช่นเดียวกันอาจจะจำเป็นต้องมีบัตรแถบแม่เหล็กที่เป็นสมาร์ทการ์ดบัตรประจำตัวนักเรียนที่ออกจากโรงเรียนแล้วไม่จำเป็นจะต้องถือทรานสคริปต์ถือผลการเรียนใบกระดาษต่างๆไปเข้าโรงเรียนโน้นโรงเรียนนี้ถือบัตรแผ่นเดียวไปเรียนต่อที่อื่นได้เลยพ่อแม่ย้ายสถานศึกษาจากโรงเรียนกอไปโรงเรียนขอโรงเรียนงองูก็สามารถเอาบัตรนี้ไปผลการเรียนก็จะถ่ายทอดเข้ามาผ่านอิเล็กทรอนิกส์ได้ทั้งหมดสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่กำลังจะมีการพัฒนากันต่อไปผมจึงอยากให้ท่านผู้ปกครองท่านผู้นำทางการศึกษาให้ความสนใจติดตามเทคโนโลยีต่างๆก็ลองถามดูถ้าเผื่อมีเอกสารจากฝ่ายต่างๆเข้ามาเสนอว่าเป็นเรื่องใหม่ๆที่งบประมาณของโรงเรียนอาจจะไม่พอในการที่จะบริหารจัดการแต่ว่าถ้าหากสมาคมสามารถดูแลเรื่องเหล่านี้ได้ท่านก็จะได้ความปลอดภัยสำหรับลูกๆได้คุณภาพการจัดการศึกษาให้กับโรงเรียนพวกเราเคยคิดถึงขั้นว่าประเทศไทยเรายังต้องการเครื่องแบบนักเรียนอยู่ไปอีกนานเท่าไหร่ในประเทศประชาธิปไตยหลายประเทศนะครับเขาไม่มีเครื่องแบบนักเรียนเลยถ้าท่านไปอเมริกาคงจะเห็นว่าไม่มีแต่ถ้าไปญี่ปุ่นนะมีโดยเห็นว่ามันเป็นเครื่องในการที่จะฝึกจริยธรรมฝึกวินัยก็ยังทำกันไปได้อยู่แต่หลายประเทศบอกว่าไม่ต้องมีแล้ววันนี้ประเทศไทยเรายังจัดการศึกษาให้ฟรีสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่ป.1จนถึงม.6หมายความว่ามีค่าใช้จ่ายค่าเครื่องแบบนักเรียนให้ด้วยค่าหนังสืออาจจะมีซื้อเองบ้างเล็กน้อยแต่ว่าโดยเจตนาต้องการให้กระทรวงสาธารณสุขหรือรัฐบาลนี้เป็นคนจัดให้เองจึงอยากให้ลูกมาโรงเรียนเมื่อก่อนนี่มีคนอยากให้ลูกเรียนผ่านคอมพิวเตอร์เยอะแต่งบประมาณซื้อคอมพิวเตอร์มาช่วยการเรียนการสอนยังไม่มีทางโรงเรียนจึงไปเก็บผ่านสมาคมผู้ปกครองครูให้มีการเสียสละช่วยกันคนละเล็กละน้อยเพื่อมาจัดห้องเรียนคอมพิวเตอร์ผมกำลังจัดหรือแสวงหางบประมาณเพื่อการนี้ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขเราพัฒนาบทเรียนที่เรียกว่า e-learning content ได้แล้วครับเพียงแต่ว่าการนำไปสู่โรงเรียนต่างๆยังขาดงบประมาณซึ่งใช้มหาศาลคงจะเป็นหลายหมื่นล้านขณะนี้ลำพังแต่คิดแท็บเล็ตนี่คือคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กประมาณสมุดหรือหนังสือโดยขนาดนะซึ่งราคาขนาดนี้ถ้าไปซื้อในท้องตลาดคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตพวกนี้ก็จะอยู่ประมาณหมื่นกว่าบาทแต่ถ้าสั่งทำเป็นพิเศษก็อาจจะได้ราคาต่ำสุดประมาณ 3,000 ถึง 5,000 บาทก็ยังแพงอยู่ถ้าท่านไม่ทราบว่านักเรียนเรามีเท่าไหร่เรียนนะครับในแต่ละชั้นป.1 ป.2 ป.3 จนถึงม.6เนี่ย
โดยเฉลี่ยเรามีนักเรียนประมาณชั้นละ1ล้านคนถ้านักเรียนป.1 ถึงม.6เราคิดหยาบๆตัวเลขก็คือประมาณ12ล้านคน12ล้านคนถ้าเราบวกค่าคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเข้าไปสมมติว่าเครื่องละ 5,000 ท่านก็เอา12ล้านคูณ 5,000 บาทเข้าไปจะเป็นงบประมาณแผ่นดินเท่าไหร่ถ้าเราไปลองงบประมาณอย่างนั้นมันคงจะใช้เวลาอีกเป็น10-20 ปีกว่าจะได้แต่ถ้าเป็นสมาคม ผู้ปกครองครูช่วยกระดมทรัพยากรเหล่านี้มาถ้าไม่ใช้แท็บเล็ตไม่ใช้ iPad ท่านอาจจะมีคอมพิวเตอร์ PC มาอยู่ในห้องเรียนหนึ่งสัก30 ตัว 50 ตัวซึ่งขณะนี้ PC ถูกมากครับชุดหนึ่งที่มี CPU มีคีย์บอร์ดมีมอนิเตอร์มีจอเนี่ยยังไม่ต้องมีพรินเตอร์อะไรต่างก็อยู่ในราคาในวงเงิน10,000 บาทก็สามารถซื้อได้แหละถ้าโรงเรียนขาดแต่เราต้องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับลูกหลานผมคิดว่าสมาคมผู้ปกครองครูก็สามารถจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างนี้ได้โดยไม่ต้องรองบประมาณแผ่นดินจากกระทรวงศึกษาธิการเพราะต้องใช้เงินอย่างมหาศาลลักษณะต่างๆเหล่านี้จึงต้องมีการพูดคุยกันระหว่างสมาคมสมาชิกกรรมการสภากรรมการสมาคมทุกฝ่ายเพื่อจะช่วยกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาลงลึกลงไปที่นอกเหนือจากเรื่องภาษาอังกฤษจากเรื่องอื่นๆที่ผมเรียนเมื่อตอนต้นจึงคิดว่าเรื่องเหล่านี้ถ้ามีการใช้เงินลักษณะพิเศษเราระดมทุนมาด้วยวิธีอื่นลำบากครับแต่ว่าถ้าใช้สมาคมผู้ปกครองครูมาช่วยกันระดมในเรื่องเหล่านี้ผมคิดว่าประเทศไทยเราจะพัฒนาการศึกษาเร็วไม่แพ้กว่ามาเลเซียไม่แพ้สิงคโปร์ซึ่งวันนี้ก้าวหน้าไปมากแล้วเด็กเขาก็เก่งติดระดับโลกทีเดียวแต่ไม่ใช่ติดแบบเอาเด็กไปเข้าค่ายไปแข่งโอลิมปิกแบบประเทศไทยแต่เขาเก่งแบบ across the board ก็คือโดยเฉลี่ยเด็กสอบผ่านเกือบหมดทุกวิชาไม่ใช่ผ่านธรรมดาอยู่ในระดับท็อป10ของโลกด้วยแต่ของไทยเราเด็กที่สอบผ่านโอลิมปิกที่บอกเก่งๆนี่เป็นนักมวยในค่ายนะคัดเด็กเก่งมาแล้วเข้าไปฝึกโดยสสกท.แต่เด็กส่วนใหญ่ดูคะแนนแล้วสอบตกแม้กระทั่งภาษาไทยไม่ต้องพูดถึงคณิตศาสตร์ไม่ต้องพูดถึงภาษาอังกฤษไม่ต้องพูดถึงอย่างอื่นเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องที่เราต้องมาพูดคุยกันว่าต่อไปนี้เราใช้ครูอย่างเดียวไหวไหมขออภัยนะครูเราส่วนใหญ่ก็อาจจะอายุมากขึ้นการเรียนการสอนก็อาจจะเมื่อ25-30 ปีก่อนวันนี้วิทยาการก้าวหน้าไปเร็วครูอาจจะตามไม่ทันถ้าไม่ได้อบรมไม่ได้ติดตามดูคอมพิวเตอร์เปิดเว็บไซต์ทุกวันความรู้ไปเร็วมากครับเพราะฉะนั้นมีความจำเป็นที่ลูกหลานจะต้องมีคอมพิวเตอร์มีความจำเป็นที่ครูทั้งยุคใหม่ยุคเก่าจะต้องรู้เรื่อง ICT ต้องรู้เรื่อง e-learning ต้องรู้เรื่องแท็บเล็ตต้องรู้เรื่อง iPadต้องรู้ iPhone กับเขาด้วยหลีกได้ไหมครับไม่ได้ Globalization ไม่ว่าเราจะชอบมันหรือไม่มันกำลังจะมาหาเราและจะมาบังคับวิถีชีวิตเราให้ปรับไปตามเขานี่คือความท้าทายของการศึกษานี่คือความท้าทายของผู้บริหารการศึกษาของชาติและความท้าทายของสมาคมผู้ปกครองครูในการที่จะมาร่วมกันจัดกิจกรรมการศึกษาให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดสำหรับผู้เรียนสำหรับนักเรียนสำหรับลูกเรานะนอกเหนือจากการควบคุมดูแลความประพฤติความปลอดภัยอะไรต่างๆแล้วที่ผมพูดเรื่องเครื่องแบบเด็กเมื่อสักครู่เนี่ยขณะนี้เราตั้งงบประมาณไว้ค่อนข้างจะสูงเพื่อไปใส่ในเรื่องค่ากระโปรงค่ากางเกงค่าเสื้อเด็กถ้าเรากลับมาคิดอีกทีเนี่ยเราขาดอะไรทำไมเด็กสอบตกภาษาไทยทำไมตกคณิตศาสตร์ตกภาษาอังกฤษตกวิทยาศาสตร์เราใช้เงินงบประมาณน้อยไปหรือเปล่าสมมติเราเอาเงินจากค่าเครื่องแบบมาใส่เรื่องค่าพัฒนาสมองเนี่ยมันจะดีกว่ากันไหมก็เป็นความคิดเชิงนโยบายแต่ถามผู้ปกครองไปแล้วท่านบอกว่าอย่าเลยยังอยากให้ลูกใส่เครื่องแบบอยู่เครื่องแบบเด็กก็จะมีปัญหาทั้งบวกและลบนะเรื่องดีเรื่องจริยธรรมนี่โอเควินัยดีบางทีเด็กอาชีวะใส่แม้แต่ใส่หัวเข็มขัดอ้าวนี่วีไลนี่เห็นหัวเข็มขัดตอนนั้นแล้วมันตีกันแล้ว
ก็เลยบอกว่าอ้าวออกจากโรงเรียนไปเลิกถอดเครื่องแบบออกซะก็มีเพราะเครื่องแบบก็จะมีทั้งบวกและลบเรื่องเหล่านี้เราก็นำมาคิดในเชิงนโยบายว่าถ้าผู้บริหารการศึกษาของชาตินำเรื่องนี้มาคิดก็อาจจะถึงขั้นว่าเออมันใช้เงินมหาศาลเราจะแก้ไขปัญหากันอย่างไรเครื่องแบบก็ไม่อะไรหรอกครับบางทีกระทรวงสาธารณสุขอาจจะไม่ต้องเสียเงินด้วยซ้ำไปถ้าสมาคมครูผู้ปกครองไปตั้งหลักกันว่าเอาละคนที่จังหวัดกาฬสินธุ์มีผ้าแพรวาเป็นสินค้าท้องถิ่นให้ครูอาจารย์ใส่ทุกวันอังคารวันพุธให้นักเรียนเอาผ้าแพรวามาตัดเป็นเครื่องแบบเพื่อไปเรียนหนังสือก็จะพัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่นได้อีกด้วยคนผลิตผ้าแพรวาก็จะมีงานทำขยายตลาดออกไปเพราะฉะนั้นการจัดการศึกษาที่ทำอยู่เวลามีเครื่องแบบมีใครได้บางทีก็จะเป็นร้านสมใจนึกบางลำพูได้แต่ถ้าเราบอกว่าเอาเปลี่ยนเครื่องแบบไปใส่ผ้าท้องถิ่นเป็นเครื่องแบบอยู่แต่ก็จะเกิดผลผลิตให้กับท้องถิ่นให้กับจังหวัดให้กับภูมิภาคคนผลิตท้องถิ่นก็จะได้มากขึ้นเรื่องอย่างนี้ผมคิดว่าฝ่ายสมาคมผู้ปกครองครูผู้บริหารกระทรวงผู้บริหารสถานศึกษาอาจจะจำเป็นต้องช่วยกันคิดผมขอถือโอกาสนี้ขอบคุณท่านประธานสภาผู้ปกครองครูแห่งประเทศไทยขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการจากทุกเขตอดีตผู้อำนวยการสถานศึกษาต่างๆที่ได้สละความรู้ความสามารถมาช่วยงานแม้ท่านจะได้เกษียณอายุราชการไปแล้วก็ยังได้ทุ่มเทคุณงามความดีทุ่มเทความสามารถของท่านมาช่วยกิจกรรมการศึกษาของชาติต่อไปยังไม่สิ้นสุดอันนี้คือคุณูปการที่ท่านจารึกไว้ในแผ่นดินขอให้คุณงามความดีของท่านทั้งหลายที่ได้ประกอบไว้ต่อตัวเองต่อสังคมประเทศชาติจงส่งผลบุญให้ท่านและครอบครัวจงได้รับแต่ความสุขความเจริญโดยเฉพาะส่งผลบุญไปถึงลูกหลานและสมาชิกทั้งในครอบครัวและในชุมชนของท่านจงทุกคนทุกท่านทั่วกันครับขอบพระคุณครับขอกราบขอบพระคุณดร.พิบูลย์ชันชื่อค่ะนี่เป็นภารกิจของท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการนะคะเกี่ยวกับนโยบายด้านการศึกษาที่เราจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะคะค่ะท่านก็ได้ไปบรรยายให้กับทุกองค์กรนะคะที่เชิญท่านมานะคะค่ะโอกาสหน้าเราจะนำผลงานของท่านมานำเสนอให้กับท่านผู้ชมได้รับชมอีกนะคะสำหรับวันนี้ทางรายการมองไทยมองเทศของเรานะคะหมดเวลาค่ะวันนี้สวัสดีค่ะสลิมเฮอร์บอลแคปซูลหรือสมุนไพรลดไขมันหน้าท้องสำหรับหญิงชายทานประจำไม่เป็นอันตรายไม่ระบายพร่ำเพรื่อไม่มีผลข้างเคียงไม่มวนท้องทำให้เอวท่านเล็กลงทั้งหญิงและชายขับถ่ายเมื่อไขมันในลำไส้ลดไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด7วันแล้วท่านออกกำลังกายควบคุมอาหารราคารวมค่าส่ง 1,500 บาท0837051234แล้วก็0837061234